ดีครับดีกันครับจัดส่งในเช้าครับโอ้โหใจโหดเลยครับนี่ยังไม่ได้เปิดร้านครับก็จัดส่งให้ลูกค้าขอบคุณมากนะครับผมก็เป็นชักยิงนะฮะ G1911A นะครับก็ลูกค้าโอนมากลางคืนเลยครับโอ้โหเช้าก็ส่งจัดส่งทันทีไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องส่งของให้เราส่งทันทีนะครับสินค้าตามสเปคเปิดก่อนนะครับสวยงามมากนี่จะเป็นเหล็กทั้งกระบอกฮะเป็นงานจีนนะครับผมแต่ก็ยอดนิยมของช่างยิงเลยนะครับมีแมกกาซีนแถมลูกโอ้โหสุดยอดนะฮะกระชิดลิตรอันนี้แถมให้พิเศษเลยนะครับถึง31มกราคมนะครับ500นัดฟรีนะครับนี่แมกกาซีนก็เป็นเหล็กหมดนะครับในกล่องก็ไม่มีเลยนะครับนะครับก็สนใจก็ไปเริ่มต้นได้นะครับเป็นเหล็กหมดนะฮะเดี๋ยวผมใส่กระสุนทดสอบเลยเนาะนี่ก็จะส่งให้เด็กค้าฮะหายห่วงนะครับไม่ต้องห่วงฮะวิโอตามาลูกค้าเรากังวลมากนะครับนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเราส่งจริงเราเป็นร้านค้านะครับก็ขายหลายอย่างเนาะทั้งเครื่องตีแล้วก็ขายบริการด้วยนะครับเราก็ยึดมั่นในความซื่อสัตย์นะครับไม่ต้องห่วงได้สินค้าตามสเปคมาตรฐานคุณภาพดีด้วยนะครับโอ้ยิ่งหน้าห่าโหนแรงมากครับเป็นแข็งครับนี่นะฮะโอ้โหแรงมากนะครับผมนี่นะครับโอ้โหไม่แพ้เรื่องแพ้รุ่นพี่รุ่นแก๊สนี่แน่โอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับสนใจสินค้าตอนนี้ลองดูมุมนี้ก่อนนะครับโอ้โหโฆษณาไปในตัวเลยเช้าๆเป็นเดี๋ยวผมแนะนำไปเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆละอันนี้เป็นมุมเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเพิ่งมาทำรีวิวนี้นะครับก็สินค้านำเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมสั่งซื้อได้นะครับกระเป๋าก็ใส่ปืนยาวได้นะครับรุ่นนี้นะฮะปืนไฟฟ้าปืนแก๊สแล้วแต่เราได้เนาะอันนี้ก็มีชุดเกาะนะครับนะครับมีแมกกาซีนใส่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสายสะพายแขวนปืนยาวนะครับอันนี้เป็นใส่กับไหล่นะครับผมเป็นซองปืนมีแมกกาซีนด้วยนะครับแล้วก็นี่ซองใส่แมกกาซีนที่เราใส่ข้างหลังที่ผมรีวิวไปนะฮะเราเวลาเล่นในสนามแล้วนี่เป็นแมกกาซีนฮะใส่สำรองแล้วก็นี่เป็นที่ใส่ขานะครับรัดขาฮะเป็นซองปืนฮะก็สวยงามมากแล้วแข็งแรงด้วยถ้ามีซองปืนทั้งก๊อกกับนี่นะครับ1911เดี๋ยวนี้มีหลายรุ่นตามมาอันนี้ก็เป็นแมกกาซีนปลดไวนะครับก็ถุงมือนะครับโอ้สวยงามเลยมีหลายรุ่นหลายสีแล้วก็หน้ากากลิงนะครับหน้ากากเขาเรียกว่าหน้ากากลิงน้องแต่เราเป็นหน้ากากป้องกันที่เราเล่นบีกันนะครับช่วยลงตาดนนี่นะครับที่ใบหน้าแล้วก็มีหมวกนะครับเดี๋ยวจะมีหลายสีเข้ามาสนใจเดี๋ยวทักมาเลยนะครับผมสินค้าเรามากมายนะฮะก็เดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้ากันครับขอบคุณมากนะครับช่วยแชร์ช่วยติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ